วครับไทยแลนด์ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับอาจารย์วิโรจน์และอาจารย์ปิยบุตรนะครับเรื่องยูเน็ตนี่อาจารย์มีความเห็นยังไงยังไม่ได้ตามเลยครับก็ไม่เห็นด้วยฮะไม่เห็นด้วยใช่ไหมครับผมก็ผมยังสับสนอยู่รองคณบดีผมออกมาครับสัตว์หนักเหมือนกันนะครับซึ่งก็เห็นด้วยนะครับแล้วทำไมถึงไม่ควรมีมาตรฐานล่ะฮะคือมาตรฐานคือการสอบภาษาการใช้ภาษาไทยการใช้ภาษาอังกฤษนะฮะแล้วก็รวมไปถึงพื้นความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีแล้วจะมีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มเข้ามาในอีก 2-3 ปีข้างหน้านะฮะคือเรากลับมีความรู้สึกว่าเวลาเราสอนเนี่ยเราสอนให้เด็กลูกศิษย์ของเรามีแนวความคิดที่หลากหลายใช่ไหมครับสามารถใช้เหตุใช้ผลในการสนับสนุนข้อคิดเห็นของตัวเองในการแก้ปัญหาทีนี้การออกข้อสอบช้อยสำหรับเด็กที่จบมหาวิทยาลัยไปแล้วแล้วก็พยายามที่จะให้ตอบว่ามีคำตอบเดียวที่ถูกต้องที่สุดเนี่ยเราคิดว่ามันขัดกับหลักการและเป็นการถอยหลังเข้าคลองอย่างมหาศาลเลยอย่างเรื่องของภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาจะมีการสอบนะฮะแต่ในทางกลับกันเนี่ยเราก็ถามว่ามันมีกลไกเหล่านี้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสอบ TOEFL IELTS ซึ่งเป็นระดับโลกนะครับซึ่งเขาก็มีมาตรฐานใช้ได้หลายอย่างด้วยมี TU GET มี CU TEP พวกนั้นเป็นสมัครใจใช่ไหมก็เป็นสมัครใจทีนี้ถามว่าเป้าหมายของเขาคือการที่จะให้เอาสกอร์ตัวนี้ไปให้เจ้านายหรือว่า คนที่จะจ้างงานนี้ดูแต่ที่นี่เราถามว่ามันมีมาตรฐานอื่นๆอยู่แล้วมันมีกระบวนการของการรีเทรนนิ่งนะครับของพวกองค์กรพวกนี้อยู่แล้วเนี่ยจะมาสร้างมาตรฐานเพื่อบีบนะครับให้การทำงานของมหาวิทยาลัยเนี่ยยิ่งมีความเป็นโรงเรียนติวมากขึ้นผมไม่รู้ข้อเอาไอเดียความคิดนี่มาจากไหนมันมีแล้วในโลกนี้ประเทศที่เรียนมหาวิทยาลัยจบต้องสอบครับไม่น่ามีมันมีสำหรับคนที่สอบวิชาชีพนะในต่างประเทศมีอย่างเช่นในกรณีที่วิศวกรจบไปแล้วบ้านเราจะมีอย่างมันก็ต้องไปสอบนะครับแต่ทีนี้คือเขาใช้อะไรวัดประเมินผลว่าผลสัมฤทธิ์กับการสอนของมหาลัยที่มีกับนักศึกษาเนี่ยมันเป็นยังไงครับมันไม่เกี่ยวไงครับแล้วกลายเป็นว่าทุกคณะเนี่ยต้องมาสอบข้อสอบแบบเดียวกันทั้งที่พอคุณหลังจากจบมัธยม6เข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยมันต้องการเฉพาะทางมากขึ้นละถูกไหมครับแต่ละคณะก็ถึงให้มีเลือกคณะต่างๆแล้วให้คุณเอาทุกคณะมาสอบรวมกันอีกมีสอบตรงอยู่แล้วนะครับมีการทำแอดมิชชั่นซึ่งก็เลอะเทอะเละเทะอยู่แล้วต่อไปวิชาปี4ต้องเพิ่มถ้าจะเอาอย่างเงี้ยวิชาปี4ต้องเติมวิชาอย่างวิชาติวเพราะเราเชื่อว่าถึงสุดท้ายแล้วมันก็จะมาเป็นมาตรฐานในการวัดคณะอยู่ดีซึ่งเรารู้สึกว่ามันเอาไปวัดเพื่ออะไรเราทำอย่างอื่นยกระดับน่าสนใจว่าไอเดียของกระทรวงเขาเอามาจากไหนอันเนี้ยเขาไปคิดมาจากไหนเขาไปดูงานเท่าที่ผมทราบนะครับไอต้นตอของการประกันคุณภาพทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นในรอบหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยไปเอาโมเดลมาจากเขาชอบอ้างว่าไปเอาโมเดลมาจากอังกฤษทีนี้เราก็ไปสืบค้นต่อฮะว่าการเอาโมเดลมาจากอังกฤษนั้นเอามาจากใครทีนี้แต่คนนั้นเนี่ยนักวิชาการคนนั้นเนี่ยนะครับไม่ได้ออกแบบการประกันคุณภาพแบบที่เราเห็นอยู่ในบ้านเราที่สลับซับซ้อนเยอะแยะเนี่ยเพื่ออังกฤษนะฮะแต่เขาออกแบบเพื่อเอาไปใช้ในซาอุดิอาระเบียซึ่งมีปัญหาเรื่องระบบการศึกษาที่ไม่มีมาตรฐานเลยคือเขาพยายามที่จะไปใช้กับสังคมที่เริ่มจะสร้างมาตรฐานทางการศึกษาขึ้นมาใหม่ครับแต่บ้านเราเนี่ยมันมีพัฒนาการของมันมีจุดเด่นจุดแข็งของมันอยู่แล้วนะครับแล้วในต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างในอังกฤษหรือว่าในอเมริกาเนี่ยมันก็มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมันอยู่แต่มันไปดูผลลัพธ์จากที่พอนักศึกษาเรียนจบไปแล้วอะไรอย่างเราไปดูพวก QS ranking เราไปดู RAE ของอังกฤษแรงต่างเหล่านี้เนี่ยคือมันไม่ได้ดูที่ไอ้ข้อระเบียบยิบย่อยอ่ะมันดูตัวชี้วัด 5-6 ตัวดูว่ามหาวิทยาลัยมีงานวิจัยออกมามีประสิทธิภาพแค่ไหนมี impact มากแค่ไหนนะครับจำนวนอาจารย์ต่อนักศึกษาเรื่องโครงสร้างพื้นฐานครับเรื่องนี้นักศึกษาก็ถามกันเยอะถามมานอกรอบผมว่ามันน่าแปลกที่เด็กจบปี4เนี่ยอายุ21 22 23โดยเฉลี่ยโดยประมาณเนี่ยโอ้โหชีวิตเขามันเป็นของเขาแล้วนะมันต้องเข้าสนามสอบเพื่อที่ตัวเขาต้องมีสิทธิ์เลือกแล้วว่าเขาจะไปใช้ชีวิตแบบไหนอ่ะครับเช่นสมมุติเรียนนิติศาสตร์จะไปเข้าช่องถามภาษาเขาก็จะไปอ่านหนังสือเตรียมสอบเนติบัณฑิตหรือคนอยากจะไปเป็นที่ปรึกษากฎหมายในสำนักงานลอเฟิร์มฝรั่งเนี่ยเขาก็ต้องมีความสามารถทำภาษาเองอยู่แล้วมันชีวิตเขาแล้วเนี่ยหน่วยงานราชการจะเข้ามาดูแลคือคุณจะตามดูแลตั้งแต่2ขวบจนเข้าไปสู่ตลาดแรงงานผู้ประกอบการนี่เขาตลาดแรงงานเขาต้องการตัววัดผลนี่ไหมแล้วตลาดแรงงานเขาเลือกเขาเองไม่เขามีวิธีคือเขาเองนะคือเวลาทุกปีที่เรามีการส่งนักศึกษาของเราไปฝึกงานเนี่ยเราได้รับฟีดแบ็กกลับมาอยู่แล้วจากผู้ประกอบการว่านี่คือสกิล1 2 3 4 5ที่เขาอยากจะเพิ่มครับซึ่งส่วนมากที่เขาขอคืออะไรรู้ไหมครับพี่สุวัฒน์เขาขอว่าควรที่จะให้สกิลในเรื่องของการคิดวิเคราะห์ที่ดีกว่านี้นะครับไม่ใช่สกิลในการใช้ภาษาไทย
นะครับไม่ใช่ในเรื่องเกี่ยวกับสกิลในการใช้ภาษาอังกฤษหรือคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยแทบจะไม่ใช่ประเด็นเลยครับนี่คือเรากำลังคุยกันเรื่องมาตรฐานกลางของสถาบันอุดมศึกษาแต่ทีนี้ขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะพี่ชูวัฒน์สิ่งที่ทำให้เรารำคาญมากที่สุดเนี่ยนะฮะในฐานะที่เป็นสถาบันทางการศึกษาเนี่ยคือเรามีความรู้สึกว่าตัวกระทรวงศึกษาหรือสกอหรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่เคยมาถามเราเลยเราไม่ปฏิเสธเรื่องคุณภาพการศึกษานะฮะแต่เขาไม่เคยมาถามในเรื่องเราในฐานะที่เป็นผู้ให้ไอการศึกษาตรงนี้เนี่ยว่าเราเห็นปัญหาตรงไหนแล้วตามแต่ละคณะซึ่งมีจุดเด่นจุดด้อยที่ต่างกันเนี่ยนะครับจะช่วยกันพัฒนากลไกตัวเนี้ยให้เขาสนับสนุนเราเพื่อให้มันบรรลุผลเนี่ยได้ยังไงมันเลยมีการพูดกันทำนองว่าไอการวางแผนอะไรต่างๆมาตรฐานการศึกษาต่างๆเนี่ยคือคนที่เป็นครูคนที่จบครุศาสตร์หมายวิไลคือพวกเรียนปริญญาเอกมาทำพวกสาขาเฉพาะทางแต่คือมันขี่กันอยู่คือมันวิธีบลัฟกันอยู่ด้วยวิธีให้คนพูดกันนะก็น่าจะจริงถ้าคุณต้องการโดมิเนตพวกอาจารย์หมายวิไลเนี่ยโอกาสของเรามาแล้วหรือผ่านมาตรฐานการศึกษาหรือบางคนเขาแซวนะเขาบอกว่าพวกนี้โดนตัวชี้วัดเหมือนกันว่าคุณทำงานจะต้องมีตัวเพิ่มมีอะไรมากขึ้นไปเพราะฉะนั้นต้องหางานทำไปเรื่อยๆนะฮะเมื่อวานนี้นะฮะเป็นวันครบรอบการถูกจองจำของคุณสมยศพฤกษาเกษมสุขนะนักโทษคดี112นะครับแล้วเมื่อวานก็มีการจัดกิจกรรมการบริเวณหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครครับครับทั้งกลุ่ม24มิถุนายนประชาธิปไตยกลุ่มเพื่อนคุณสมยศนะรวมกันจากกิจกรรมเรียกว่าเพื่อนเยี่ยมเพื่อนเยี่ยมสมยศเยี่ยมนักโทษการเมืองเนื่องในโอกาสครบรอบ3ปีนะครับเมื่อวานคุณสมยศได้พูดด้วยนะฮะในข่าวนะฮะบอกว่าคุณสมยศก็พูดว่าที่อยู่ในเรือนจำไม่ได้เป็นการต่อสู้กับอะไรแต่เป็นการยืนยันว่าเราเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานเป็นหน้าที่พลเมืองที่ต้องปกป้องอยากออกแน่นอนแต่ต้องออกด้วยความยุติธรรมหรือความบริสุทธิ์ใจไม่ใช่ด้วยความเมตตาสงสารแม้ไม่ได้รับความยุติธรรมก็จะขอรับโทษจริงนะครับส่วนสมาพันธ์สิทธิมนุษยชนสากล นะครับซึ่งสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงปารีสนะฮะก็ออกแถลงการเรื่องในวาระครบรอบ3ปีของคุณสมยศด้วยนะครับเรียกร้องให้ทางการไทยปล่อยตัวคุณสมยศทันทีและชี้ว่ากฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหรือ112เนี่ยขัดกับอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองครับ ICPR ครับครับผมการจำกัดสิทธิที่กว้างเกินของกฎหมายอาญามาตรา112เป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพการแสดงออกที่ยอมรับไม่ได้รวมถึงกำหนดบทลงโทษที่ไม่ได้สัดส่วนต่อผู้กระทำผิด อันนี้ประธานองค์กรของสมาพันธ์สิทธิมนุษยชนสากล FIDX นะฮะในขณะเดียวกันในแถลงการยังระบุว่าทางคณะทำงานทางด้านการคุมขังโดยพลการแห่งสหประชาชาติมองว่าการคุมขังสมยศเป็นไปอย่างไม่ชอบธรรมเนื่องจากการถูกปฏิเสธให้ประกันตัว15ครั้งซึ่งทางคณะทำงานดังกล่าวได้เรียกร้องให้ปล่อยตัวคุณสมยศรวมถึงให้เขาได้รับสิทธิ์ในการรับค่าชดเชยที่เหมาะสมด้วยครับก็สายตาต่างประเทศจับจ้อง112กฎหมายมาอาญามาตรา112มาโดยตลอดนะครับแล้วก็กรณีคุณสมยศนี่เป็นพูดง่ายเป็นเคสสตัดดี้ของเขาเลยครับAmnesty นี่จัดให้คุณสมยศขึ้นไปเป็นนักโทษการเมืองของโลกนะครับคือเขาจะจัดว่าแต่ละประเทศมีใครบ้างเนี่ยผมคุณสมยศขึ้นไปติดอย่างนั้นแล้วนะครับแล้วก็แปลว่าแรงกดดันเราจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เดือนสิงหาคมคัปปอกเตอร์นะครับของ UN ที่ว่าด้วยอนุสัญญาต่อต้านการทารุณกรรมเนี่ยเขาจะมาเยี่ยมเยียนประเทศไทยครับเป็นวาระแล้วเขามาเยี่ยมเยียนเสร็จไม่ได้มาจับมือเช็คแฮนด์นะครับเขาจะไปดูว่าประเทศไทยปฏิบัติตามอนุสัญญาต่อต้านการทารุณกรรมจริงหรือไม่แล้วก็จะไปเขียนรีพอร์ตเขียนรายงานเสนอที่ UN ต่อไปนะครับกรณีนี้น่าสนใจว่าจะต้องผมเห็นว่าต้องจับเข้าไปอยู่ในเรื่องการทารุณกรรมเหมือนกันตั้งแต่คุณไม่ปล่อยไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว15ครั้งโดยไม่มีเหตุไม่มีผลครับครับเพียงพอคือบอกว่าจะคือพูดง่ายคือต่อ15ครั้งเป็นได้ไงคือพูดเขานำพยานหลักฐานใหม่เข้าหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นต่างๆคุณบอกหลบหนีเกรงว่าจะหลบหนีจะหลบหนีได้ไงครับบุญสมยศถูกจับอยู่ตรงชายแดนเนี่ยจะหลบตั้งแต่ตอนนั้นก็หลบได้แล้วครับแกเดินมาหาที่ตม.เองครับแกเดินมาที่ตม.เองครับที่สระแก้วเนี่ยครับแล้วมันจะหลบหนียังไงครับถ้าหลบหนีมันหลบไปนานแล้วศาลอาจจะอ้างได้ไหมฮะว่าโทษร้ายแรงทีนี้โทษร้ายแรงคดีอื่นนะครับเพราะว่าศาลชั้นต้นพิพากษาไปแล้ว10ปีก็คุณอะไรอ่ะพัทยากุลเนี่ยคุณลูกชายคุณวินัยพัทยากุลชื่ออะไรนะคุณสกลทีเนี่ยนั่นคดีกบฏคดีความมั่นคงราชอาณาจักรเหมือนกันครับโทษประหารชีวิตครับโดนจับเช้าวันเสาร์ศาลขยันขันแข็งวันนั้นมาเปิดศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวด้วยวงเงิน600,000 บาทครับนั่นโทษประหารชีวิตนะฮะ
อันนี้โทษ15ปีจำคุก3ปีหรือ15ปีผมไม่เข้าใจจริงๆว่าคุณสมยศเขาไปทำอะไรร้ายแรงขนาดครับต้องขนาดไม่ยอมได้รับการประกันตัวหรือแม้จะขอไปทั้งหมด15ครั้งในสายตาของฝ่ายนั้นเขามองว่าเป็นแกนนำคือถ้าคุณเป็นคนธรรมดาเฉยๆเนี่ยเพราะคุณสมยศเรียกร้องให้ยกเลิกป่ะครับไม่ได้เรียกร้องให้แก้ตั้งโต๊ะตั้งโต๊ะให้ยกเลิกครับซึ่งเข้าชื่อยกเลิกกฎหมายยามาตรา112ในมิติของสื่อนะฮะผมก็ยังยืนยันว่าสิ่งที่คุณสมยศทำเนี่ยเป็นสื่อทางเลือกแบบนึงแล้วก็โดนอันเนื่องมาจากการเป็นบก.ให้เผยแพร่บทความและสิ่งที่เป็นปัญหาก็คือตัวปัญหาเรื่องบก.ด้วยว่าในเมื่อกฎหมายบอกอยู่แล้วว่าไม่เกี่ยวข้องก็มีความพยายามที่จะใช้ดุลพินิจในการตีความให้เข้าให้ได้เนี่ยผมไปสังเกตการคดีนี้ตั้งหลายครั้งหลายหนรวมทั้งไปเป็นพยานด้วยเนี่ยนะฮะคือเห็นชัดเลยว่าตอนแรกผมมั่นใจมากเลยว่าคดีนี้หลุดสบายเพราะว่ากฎหมายจดแจ้งการพิมพ์เนี่ยมันแก้ไขแล้วต่อไปนี้บก.ไม่ต้องรับผิดแทนคนเขียนนะแต่ทีนี้ทางการนำสื่อของอัยการเนี่ยชัดเจนเลยคือจะมุ่งไปถึงขนาดที่ว่าคุณสมยศเนี่ยคุณรู้อยู่แล้วว่าบทความเนี่ยมีข้อความเป็นลักษณะเข้าข่ายหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ครับคุณรู้อยู่แล้วแล้วคุณปล่อยให้ลงแสดงว่าตัวคุณก็เข้าไปร่วมในการหมิ่นด้วยครับคือมีเจตนาด้วยที่สำคัญคือผมคิดว่าจรรยาบรรณสื่อที่จะต้องปกป้องสิทธิเสรีภาพเนี่ยแล้วก็จริงๆสิ่งที่คุณสมยศทำเนี่ยนะมันถ้าสื่อถือโอกาสนี้ในการขึ้นมาเรียกร้องเนี่ยสื่อก็จะสามารถพูดง่ายผนวกเอาสื่อต่างๆที่เป็นสื่อทางเลือกเราเนี่ยเข้ามาเป็นประกอบเป็นภูมิทัศน์สื่อใหม่ได้ผมไม่รู้ว่าวงการสื่อไทยเนี่ยประเมินคุณสมยศไม่ใช่สื่อแล้วก็เห็นว่าเป็นเรื่อง112เลยพยายามเงียบผิดปกติใช่สมาคมสื่อถึงไม่ค่อยมีความชอบธรรมในตัวนี้ทั้งที่คดีที่พี่ยศโดนเนี่ยนะครับคุณสมยศโดนเนี่ยนะถ้าเอามาตรฐานนี้ไปใช้ทั้งหมดนะสื่อไทยนี่แทบจะทำงานไม่ได้เลยครับเพราะต่อไปนี้เรามีเรื่องอะไรเราจะตัวบรรณาธิการเนี่ยจะโดนฟ้องหมดเพราะคุณจะไม่กล้าลงเลยพอลงเมื่อไหร่เขาบอกคุณรู้เห็นเป็นใจกับการลงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหมิ่นประมาทมากกว่าต่อไปหมิ่นประมาทศาลหมิ่นประมาทเจ้าพนักงานหมิ่นประมาททูตหมิ่นประมาทคนธรรมดาถ้าเอาบรรทัดฐานนี้ไปนั้นโดนหมดทุกคนนะครับซึ่งผมคิดว่าสื่อเนี่ยต้องไม่สนว่าเขาเป็นสีแดงสีอะไรทั้งสิ้นเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ปิดตาข้างนึงไม่ได้เราเองในวงการสื่อเนี่ยก็ละอายกับใจเรื่องนี้ต้องยอมรับว่าต้องละอายกับใจฮะคุณจะเลือกปิดตาข้างนึงพูดไม่หมดก็ไม่ได้แล้วมาถึงเรื่องปล่อยตัวชั่วคราว15ครั้งเป็นไปได้ยังไงครับครับไม่ปล่อยตัวชั่วคราวเลยเขาเพิ่มหลักทรัพย์ขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วการพิจารณาคดีเนี่ยหลักรัฐธรรมนูญเรารับรองว่าหลักคือการต้องให้เขาปล่อยนะฮะจนกว่าศาลจะพิพากษาถึงที่สุดว่าเขาเป็นคนผิดนะครับแล้วก็นี่ยังไม่นับรวมซึ่งที่โดนทุกคดีคือการตีตรวนนะฮะแล้วก็กฎหมายอาญา112ก็โทษสูงนะครับแล้วก็ทัศนคติของผู้ปฏิบัติการในกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดเนี่ยผมว่าเขามันมองไม่เสมอกันนะเขามองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากครับเผลอๆจะมากกว่าความผิดฐาน288ฆ่าคนตายอีกเพราะความผิดฐานอาญา288ฆ่าคนตายเนี่ยได้ปล่อยตัวชั่วคราวกันเต็มเลยฮะแต่112เนี่ยยากมากครับเรื่องนี้ก็เสียดายฮะจริงๆการปล่อยตัวคุณสมยศถ้าเป็นไปได้เนี่ยมันจะปรับและเป็นสัญญาณที่ดีในแง่ของการทำให้เข้าไปสู่ยุคใหม่ที่จะเหมือนกับการปฏิรูปสถาบันมากประชาธิปไตยทันสมัยขึ้นด้วยแล้วผมว่าถ้าปฏิบัติกันแบบนี้มันจะเข้าข่ายการทารุณกรรมการทารุณกรรมในแง่ที่ว่าคุณอยากออกจากคุกเร็วที่สุดในคดีนี้คุณต้องรับสารภาพซะครับถ้าคุณยิ่งสู้นานคุณจะติดคุกนานเลยเพราะคุณไม่ได้ปล่อยตัวชั่วคราวแต่ถ้าเขายืนยันว่าเขาไม่ผิดอ่ะแล้วเขาต้องสารภาพนี่มันคือการทารุณกรรมจิตใจบังคับจิตใจคนครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับมีคำล้ำลึกถึงอิซ่านะฮะก็คืออลิซาเบลตาครับโพเลนสกี้ซึ่งเป็นน้องสาวของฟาบิโอที่เสียชีวิตช่างภาพที่เสียชีวิตในเหตุการณ์พฤษภาปี53นะครับช่วงหน้าครับสองร้อนสูงขึ้นด้วย
ัดไหมลูกชัดครับแม่ชัดไหมเจ้าพ่อโอ้ชัดมากเห็นแผนแล้วคมชัดมากโปรวิชั่นทีวีดิจิตอลโปรวิชั่นคมชัดระดับโปรพบกับรายการโคซี่ลิฟวิ่งรายการที่จะมาเพิ่มสีสันให้กับความเป็นอยู่ของคุณทั้งเรื่องอาหารการตกแต่งเทคนิคการดูแลบ้านและสาระอื่นๆอีกมากมายทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 5 โมงเย็นเป็นต้นไปอย่าลืมติดตามชมกันนะคะตอนมาผมก็มาตัวเปล่าตอนไปผมขอไปตัวเปล่าแล้วกันฝาสปอนเซอร์มีค่าลุ้นทองไปทำทุนมูลค่ารวม6ล้านบาทเขียนชื่อที่อยู่ส่งตู้ปน24บางขุนเทียนกรุงเทพ10150หมดเขต29มิถุนายนนี้ใน24ชั่วโมง8ชั่วโมงเราใช้ไปกับการนอน8ชั่วโมงเราใช้ไปกับการทำงานเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่เหลือไลฟ์คู่มือฉลาดใช้ชีวิตขอพาคุณผู้ชมออกไปใช้ชีวิตกับมะลิมาลินีโพสต์ค่ะอัปเดตทุกเทรนด์ฮิตทุกกิจกรรมทุกไลฟ์สไตล์และ Enjoy Eating ไปกับเรา Live คู่มือฉลาดใช้ชีวิตทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4ทุ่มครึ่งถึง5ทุ่มทางช่อง Voice TV 21ปวดหัวเลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าเมื่อไม่กี่วันก่อนนะมีข่าวจากยุโรปนะครับที่ไกลจากบ้านเราแต่ว่าก็ใกล้สำหรับคนไทยหลายๆคนนะฮะก็คือการเสียชีวิตของอลิซาเบต้าโพเลนกี้นะฮะน้องสาวของฟาบิโอโพเลนกี้ซึ่งเป็นช่างภาพอิตาลีที่ถูกยิงเสียชีวิตในปีพฤษภาคมปี53นะครับอันนี้เนี่ยเข้ามาต่อสู้ เรื่องให้คดีของพี่ชายเขาไม่ได้หายตกหายไปไหนแล้วก็จริงๆก็ถือว่าต่อสู้ร่วมกับคนเสื้อแดงที่สูญเสียในวันนั้นจำนวนมากนะครับก็เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับอ่อนนะครับก็ก่อนเสียชีวิตนะฮะก็มีคำฝากคำสั่งเสียมาถึงหลายๆท่านอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการไว้อะไรนะครับสำหรับในคนที่ต่อสู้ร่วมกันมาเนี่ยก็มีการไว้อะไรเรื่องนี้ด้วยนะครับคุณพยาวอัคฮาตนะครับแม่น้องเกดเนี่ยนะก็เขียนถึงคุณอิซ่านะครับชื่อเล่นของคุณอลิซาเบต้านะก็เรียกว่าเธอได้พูดกับเราบนเวทีในเหตุการณ์ที่เรียกร้องต่างๆหลายครั้งว่าเธอเป็นขอร่วมเป็นกำลังใจในการต่อสู้แล้วก็จะต่อสู้ร่วมกับเราส่วนคุณขวัญระวีวังอุดมนะครับอันนี้เป็นสปช.สปช.คือศูนย์ผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมนะครับของประชาชนเนี่ยนะฮะก็บอกว่าเมื่อ2อาทิตย์ก่อนเนี่ยอิซ่าโทรมาหาเธอ คุณขวัญระวีนะฮะ บอกว่าให้ศูนย์ข้อมูลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบช่วยดูแลคดีของฟาบิโอต่อเพื่อที่เธอจะได้จากไปอย่างหมดห่วงนะครับแล้วก็อิซ่าก็บอกด้วยว่าเธอรักผูกพันเมืองไทยแม้จะเป็นประเทศที่พี่ชายของเธอต้องมาเสียชีวิตลงแม้จะคนที่สั่งปราบจะไม่เคยแสดงความรับผิดชอบใดๆแต่เธอไม่เคยเกลียดเมืองไทยไม่เหมารวมตรงกันข้ามเธอกลับรู้สึกอบอุ่นแล้วก็เป็นมิตรภาพได้รับมิตรภาพจากคนไทยที่หยิบยื่นให้ผู้หญิงธรรมดาอย่างอิซ่านะครับไม่เคยคิดสนใจการเมืองวันๆทำแต่งานศิลปะที่เธอรักต้องมาต่อสู้ทวงความเป็นธรรมให้กับพี่ชายที่ถูกตายในต่างแดนเพียงลำพังซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยแต่อิซ่าก็ไม่เคยท้อแท้นะครับมีอีกท่านหนึ่งฮะคุณพิภพอุดมอิทธิพงศ์นะครับพูดถึงคุณอิซ่าว่าเธอพี่ชายของเธอเนี่ยถูกยิงด้วยกระสุนแค่นัดเดียวนะฮะ ระหว่างการมาทำข่าวแม้จะเป็นนักข่าวสงครามที่ทำมาหลายๆประเทศนะครับแต่ก็ต้องมาตายในสมรภูมิที่ในกรุงเทพซึ่งไม่ควรเป็นสมรภูมิและเป็นการตายเพียงเพราะว่าเสียโลหิตในปริมาณมากเนื่องจากระยะที่ถูกยิงไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยไม่ไกลแต่ถูกปิดกั้นไปไม่ได้นะครับก็เสียโลหิตมากแล้วก็เสียชีวิตลงอิซ่าเล่าว่านะฮะคือน้องสาวเนี่ยเล่าว่าภายหลังเหตุการณ์เสียชีวิตของพี่ชายเธอคุณอภิสิทธิ์หัวหน้าพรรคเพื่อปัตและนายกในขณะนั้นพยายามติดต่อมาทางเพื่อนของเธอเพื่อขอพบระหว่างที่คุณอิซ่ามาเมืองไทยแต่อิซ่าไม่สนใจต่อมาก่อนการแถลงข่าวเมื่อเดือนพฤษภาคมปี56คุณอภิสิทธิ์ก็ติดต่อมาอีกครั้งนึงคุณอิซ่าก็เลยชวนมาให้ร่วมอภิปรายเข้าใจว่าเป็นที่ FCCT นะฮะก็ปรากฏว่าคุณอภิสิทธิ์ไม่มานะครับนี่ก็เป็นเรื่องเล่าของคุณอิซ่าที่พูดถึงคุณอภิสิทธิ์นะครับแล้วก็สิ่งที่เราเปาะประโลมนี่คุณพี่พบพูดว่าสิ่งที่เราเปาะประโลมดวงวิญญาณของอิซ่าได้ก็คือการเดินหน้านำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษให้ได้แม้ว่าเขาคนนั้นจะปากเก่งฟุตเวิร์กดีและแบ็คดีอย่างไรก็ตาม
และที่เธอทำให้เธอร้าวรานใจไม่น้อยไปกว่ากันก็คือคนที่สนับสนุนพรบนิรโทษกรรมเหมาเข่งซึ่งทำลายโอกาสที่จะคืนความยุติธรรมให้กับพี่ชายของเธอและเธอครับนี่ก็เป็นคำไว้อะไรที่มีต่อคุณอิซ่าน้องสาวก็หวังว่าคดีของฟาบิโอจะไม่ถูกลืมเลือนหายไปพร้อมกับการเสียชีวิตของเจ้าภาพอย่างน้องสาวครับนะครับนี่ก็จะเป็นวาระครบรอบอีกไม่กี่วันครับก็ใกล้แล้วนะครับที่จริงๆหน้าข่าวก็ค่อยลืมไปเรื่อยๆนะเพราะว่ามันไปดูกันตามเรื่องการชุมนุมของทั้งสองฝ่ายแต่19พฤษภานี้ก็จะครบ4ปีนะครับของการสลายชุมนุมครับนะครับก็ถึงตอนนั้นก็อาจจะมีงานรำลึกแต่งานรำลึกปีนี้ก็อาจจะเป็นงานรำลึกที่อาจจะเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งครั้งใหม่ก็ได้หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นและคงจะไม่มีการเสียชีวิตเพิ่มครับก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นมีอีกเรื่องฮะก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าจริงๆจุฬาราชมนตรีแล้วก็คณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยเนี่ยออกมาเรียกร้องหลายครั้งแล้วให้อัยการสูงสุดเนี่ยอุทธรณ์คดีอลูวาลีนะครับแต่เมื่อวานนี่เรียกร้องชัดเจนมากนะครับคือตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยครับผมไม่ได้ผ่านสื่ออะไรนะนี่ตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยครับเรียกร้องชัดเจนแล้วก็พูดถึงเลยว่าคดีนี้มันมีข้อเคลือบแคลงสงสัยตรงที่มีการเปลี่ยนองค์คณะพิจารณาคดี1เดือนก่อนที่จะมีคำพิพากษาให้ยกฟ้องจริงถ้าเราจำกันได้แต่พอดีข่าวมันเงียบไปผู้พิพากษาที่เป็นเจ้าของสำนวนแล้วถูกกรรมการสอบสวนลงโทษทางวินัยก็เลยทำให้ต้องย้ายต้องพักงานไปแล้วต้องเอาอีกคนหนึ่งมาเป็นผู้พิพากษารับผิดชอบสำนวนแทนเนี่ยสื่อเคยไปถามผู้พิพากษาคนนั้นนะครับท่านอธิบายให้สัมภาษณ์ด้วยว่าไม่ได้ทำอะไรผิดเลยครับนะฮะจริงๆต้องไปตามต่อว่าเหตุใดถึงถูกย้ายสื่อไม่กล้าเจาะเรื่องนี้ครับไม่รู้ว่าทำไมคนนั้นถึงถูกย้ายนะลองไปถามเขาต่อเขาถูกย้ายด้วยเรื่องอะไรครับเรื่องนี้นี่ไม่รู้ว่ามีความลึกลับซับซ้อนอย่างไรแต่ว่าในแง่หนึ่งก็คืออาจจะนานมาแล้วสองก็คือไม่ได้รับความสนใจจากคนอ่านหรือสื่ออาจจะไม่ได้เล่นเรื่องนี้ก็เลยคนเลยไม่สนใจครับนะครับแต่เมื่อวานการแถลงการของจุฬาลัมพันตีร่วมกับคณะกรรมการอิสลามเนี่ยพูดถึงด้วยว่าก็แสดงความเสียใจกับญาติของชาวซาอุนักธุรกิจคนนี้นะแล้วก็เคารพในการตัดสินของศาลแต่ก็อย่างที่บอกนะมีความเคลือบแคลงอยู่แล้วก็เรียกร้องอัยการสูงสุดให้พิจารณายื่นอุทธรณ์นอกจากนี้ยังบอกด้วยว่าเรื่องนี้เนี่ยจะส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับซาอุดีอาระเบียและกลุ่มประเทศอาหรับซึ่งเป็นสมาชิกขององค์การความร่วมมืออิสลามครับ OIC ซึ่งมีทั้งหมดประเทศครับ47หรือ57ใช่ไหมฮะครับแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นคดีนี้เนี่ยจะส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยเฉพาะธุรกิจอาหารฮาลาลซึ่งไทยเป็นอันดับ5ของโลกครับนะครับคือหยิบเรื่องเศรษฐกิจมาพูดเลยแต่ความเสียหายมันเกิดขึ้นแล้วนะครับตั้งแต่กรณีถ้าเราไปดูในคดีเพชรซาอุเนี่ยมันก็นำไปสู่การตัดความการลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตนะครับทุกวันนี้เรามีแต่อุปทูตใช่ครับประจำในขณะเดียวกันเรื่องของคิดถึงผลตอบแทนนะครับของผลกระทบของมาตรการที่เขาตอบโต้เราคือการลดการนำเข้าแรงงานจากเมืองไทยเนี่ยจากเป็นหลักแสนนะครับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์เนี่ยจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับมีอยู่ประมาณแค่หมื่นกว่าคนตอนนี้ยังมีแรงงานไทยยังไปได้อยู่แต่น้อยครับผมน้อยมากที่ซาอุนี่แทบจะไม่มีแล้วแต่ว่าในอาหรับยังมีอยู่ครับผมแล้วเราคิดไอ้ตัวงบประมาณผลรายได้ที่รัฐสูญเสียไปเนี่ยโอ้โหเป็นผมคำนวณดูเล่นๆวันก่อนนะครับก็อยู่ประมาณหลัก5-6 แสนล้านนะครับนี่คือผลประโยชน์ของประชาชนมหาศาลของคนไทยที่มันจะต้องสูญเสียไปกับความต้องการความละโมบของคนบางคนและความไม่มีมาตรฐานในระบบยุติธรรมด้วยครับรายได้จากการใช้แรงงานของไทยในซาอุเนี่ยมันมีมหาศาลจนกระทั่งมันอยู่ในวัฒนธรรมครับเพลงของคาราบาวเพลงของคาราบาวก็พูดถึงใช่ไหมซาอุก็บางทีก็เรียกอุดรเป็นซาอุดอนเพราะว่าคนอีสานก็ไปใช้ไปค้าแรงงานที่นั่นเยอะนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาความสัมพันธ์ทางการทูตกับนี่พูดถึง20ปีก่อนนะแต่ว่าเมื่อวานนี้แถลงการของจุฬาลัฐมนตรีบอกด้วยว่ามีข้อมูลว่าทางการซาอุหารือกันจะขอตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทยอันนี้เข้าใจว่าจะตัดขาดเลยคือไม่มีเลยจะไม่มีอุปทูตเลยจะเหลือแต่แค่องค์กรศาสนาทีนี้จะเหนื่อยมากนะครับเวลาคนไทยมุสลิมเนี่ยต้องการไปทำฮัจญ์เนี่ยนะครับก็ต้องเข้าไปลักษณะของประเทศที่3ก่อนนะครับมันก็จะทำให้ต้นทุนของการเดินทางต่างๆเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นครับพูดง่ายก็คืออาจจะต้องบินไปจอร์แดนหรือว่าบินไปอิรักนะครับหรือประเทศใกล้เคียงเพื่อที่จะขอวีซ่าแล้วก็เข้าไปอีกรอบแต่นี่เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าปฏิกิริยาของคนซาอุดิอาระเบียหรือว่าจุฬาชมนตรีต่างๆเนี่ยนะครับเห็นชัดเจนเลยคือว่าแรงนะครับเวลา
ไม่เห็นด้วยกับศาลเนี่ยก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยดังนั้นถ้าจำกันได้คือศาลตัดสินปุ๊บเขาไปเช่าพื้นที่ในโรงแรมแห่งหนึ่งนะญาติของคุณอันดรูเวอรี่แถลงข่าวทันทีครับอันนี้ตรงกันข้ามกับคนไทยเราไม่ว่าจะนักการเมืองหรือคนธรรมดาเวลาโดนคดีศาลเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะน้อมรับคำพิพากษาในใจไม่เห็นด้วยจริงๆนะแต่ว่าน้อมรับคำพิพากษากันหมดครับนะฮะแต่เนี่ยดูคนเช่าเขาไม่เห็นด้วยเขาตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยฮะแล้วก็อย่างคุณไพศาลพรหมยงฮะคณะกรรมการการอิสลามเมื่อวานพูดถึงคดีของคุณสมชายนิรภจิตด้วยครับบอกว่าทางคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยก็ยังตามเรื่องนี้อยู่นะครับยังเกาะติดแต่ไม่มีหน้าที่เข้าไปดูแลช่วยเหลือทำได้เพียงกระตุ้นให้สังคมไม่ลืมเลือนนะครับเพราะนั้นคณะกรรมการอิสลามเนี่ยก็จะตามเรื่องคุณสมชายเกาะติดจริงๆ10กว่าปีแล้วนะถูกอุ้มหายถูกทำให้หายอย่างเป็นระบบเนี่ยนะแล้วก็อีกกรณีก็คือเรื่องของอัลรูเวรีเรื่องที่เกี่ยวกับซาอุทั้งหมดก็ยังตามอยู่ก็ดีครับผมคิดว่านี่เป็นบทบาทที่น่าชมเชยน่าชื่นชมมากที่เรายังมีองค์กรทางศาสนาแล้วก็ทางเครือข่ายเหล่านี้ที่คอยตามเรื่องความเป็นธรรมแล้วก็บางทีก็สะท้อนภาพของกระบวนการยุติธรรมของไทยจริงๆที่ท่านจุฬาราชมนตรีกระทุ้งให้อัยการสูงสุดอุทธรณ์เนี่ยก็เพราะว่ากังวลใจเรื่องตัดความสัมพันธ์ลงไปอีกนะครับถ้าไม่อุทธรณ์นี่สงสัยอาจจะเป็นไปได้ตามที่จุฬาราชมนตรีคาดการณ์ว่าจะตัดความสัมพันธ์ทางการทูตไปเลยมันมีความช่วยเหลือกับทางซาอุดิอาระเบียมาเมืองไทยเยอะนะครับแม้ว่าเราจะถูกลดระดับความสัมพันธ์ทำให้มีผลกระทบต่อแรงงานเนี่ยแต่ว่าเรื่องของทุนการศึกษาเรื่องของการให้การสนับสนุนในกิจการศาสนาต่างๆเนี่ยมีบทบาทเยอะมากนะครับแล้วเราคิดว่าถ้าตรงนั้นมันถูกตัดหายไปด้วยเนื่องจากกระบวนการยุติธรรมมีปัญหาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายคืออันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่อย่างคนกรุงคนเมืองอย่างเราโดยส่วนใหญ่ไม่รู้สึกว่าภาคเศรษฐกิจเนี่ยมันมีตัวตนอยู่จริงเราเป็นหนึ่งเราเป็นลำดับ5นะครับ1ใน5ของประเทศที่ส่งออกอาหารฮาลาลเนี่ยโอ้โหเยอะมากและในขณะเดียวกันผู้ที่ประกอบกิจการเหล่านี้ก็ไม่ใช่คนมุสลิมด้วยนะครับก็คือใช้ช่องทางนี้แหละนะครับในตลาดในการที่จะหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวมีเรื่องของคุณสมัครแล้วก็คดีที่เกี่ยวกับรถและเรือดับเพลิงนะครับก็ Mitsubishi Hello Motor Show ให้ดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือเลือกรับชุดแต่งมูลค่าสูงสุด 50,000 บาทฟรีประกันภัยชั้น1โอกาสสุดท้ายยืดเวลาให้ถึง30เมษายนนี้พฤษภาคมต้อนรับเดือนแห่งแรงงานไออาเซียนนำเสนอซีรีส์สำรวจโลกของแรงงานอาเซียนในไทยและแรงงานไทยในอาเซียนสัปดาห์นี้ไออาเซียนพาคุณไปสำรวจถนนกีดหมูถนนสายช่างแหล่งซื้อขายแรงงานทั้งไทยและต่างด้าวต่อด้วยการบุกพาหุรัตถิ่นแรงงานพม่าฮินดูที่เดียวในเมืองไทยชิมก๋วยเตี๋ยวพม่ากลางลิเทิลอินเดียแห่งกรุงเทพเสาร์นี้เวลา 9:00 นถึง 9:30 น.ทาง Voice TV เพราะความชื้นมากขึ้นอาจทำให้คุณไม่สบายตัวครั้งแรกได้กินอุรุสระ7มีโหมดปรับความชื้นอัตโนมัติ3ระดับพร้อมระบบฟอกอากาศประสานทิศทางลมแบบใหม่อุสระ7ไดกินเมื่อผมเริ่มรักตัวเองดูแลตัวเองสมัยผมมั่นใจว่ารักคนดูแลตัวเองยังมีแมนซ่าเครื่องดื่มที่มียอดขายถึง 3.5 ล้านขวดต่อเดือนคือมาตรฐานบริการคือหัวใจรัฐของรัฐเมื่อวานนี้นะฮะศาลปกครองกลางถนนแจ้งวัฒนะอ่านคำพิพากษาคดีดำที่กรุงเทพมหานครยื่นฟ้องคุณหญิงสุรัตน์สุนทรเวชภรรยาของอดีตนายกสมัครนะครับแล้วก็คุณกัญจนาชัยลาภคุณกัณภามุ่งถิ่นทายาทมรดกของคุณสมัครซึ่งเป็นผู้รับมรดกหลังจากที่คุณสมัครเสียชีวิตนะร่วมกันให้ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายกระทำความผิดเกี่ยวกับการจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงหลังปปช.ชี้มูลความผิดว่าร่วมกับบริษัทสไนเดอร์ประเทศออสเตรียกำหนดราคาซื้อขายให้สูงเกินจริงนะครับในคำพิพากษาบอกว่าไม่ได้ดำเนินการอย่างรอบคอบในการพิจารณารายละเอียดสัญญาและลักษณะรัฐต่อรัฐตามขั้นตอนนะครับให้สมกับกรณีที่คุณสมัครเป็นผู้ว่ากทม.ซึ่งต้องรับรู้และเข้าใจขั้นตอนปฏิบัติอยู่แล้วจึงทำให้เห็นว่าค
ุณสมัครจงใจประมาทเลินเล่อทำให้กทม.เสียหายจึงพิพากษาให้ทายาทซึ่งเป็นผู้รับมรดกชดใช้เงินเสียหายร้อยละ30เป็นเงินจาก 1,958 เป็นเงิน 587,500,000 กว่าบาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ครับนะครับซึ่งนี่เป็นศาลปกครองกลางนะฮะยังไม่ได้เป็นศาลปกครองสูงสุดนะครับผมก็สงสัยมีคำพิพากษาโยงไปถึงคุณประชามารีนนท์ด้วยนะครับครับคุณประชามารีนนท์ก็คล้ายๆกันก็โดนปรับในอัตราเท่าๆกันเหมือนกันครับคือนี่เป็นมหากาพย์นะครับตั้งแต่47นะครับตอนนั้นเนี่ยเรื่องมันเริ่มมาจากว่าผู้ว่ากทม.สมัยนั้นคือคุณสมัครเป็นคนลงนามใช้สัญญาไว้ตอนนั้นเป็นรักษาการผู้ว่าด้วยนะครับหลังจากนั้นคุณอภิรักษ์มาเป็นต่อคุณอภิรักษ์ก็เห็นความผิดปกติก็เลยยังไม่ยอมเปิด LC Letter of Credit นะครับก็คือแม้สัญญามันเสร็จแล้วนะแต่ยังไม่ยอมเปิด LC ต้องการไปเจรจาต่อรองแก้ไขสัญญาอีกนะครับเรื่องก็พัวพันจนแล้วมันพัวพันกับตัวรัฐมนตรีมหาดไทยรัฐมนตรีช่วยที่ดูแลเรื่องกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยด้วยรวมทั้งข้าราชการประจำอธิบดีกรมนี้ด้วยนะครับมันมีอยู่2คดีใหญ่ๆคือคดีกลุ่มที่1คือคดีอาญาครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะต้องไปขึ้นที่ศาลผ่านปปช.แล้วไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพราะเป็นตำแหน่งทางการเมืองระดับสูงไปขึ้นที่ศาลฎีกาเลยซึ่งศาลฎีกาเค้ามีคำพิพากษามาแล้วเมื่อปลายปีที่แล้วนะฮะสุดท้ายก็คือกรณีคุณสมัครศาลฎีกาจำหน่ายออกเพราะจำเลยเสียชีวิตครับนะฮะคดีอาญามันเอาคนตายไปติดคุกไม่ได้ก็จำหน่ายออกแต่คนที่โดนมีคนเดียวคือคุณประชามารีนนท์ที่เหลือก็ยกหมดครับนะครับคราวนี้มาเป็นคดีแพ่งคดีแพ่งมันเริ่มมันมาจากอะไรคือเขาบอกคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยทำให้หน่วยงานคือกทม.เสียหายต้องซื้อเรือดับเพลิงซื้อรถดับเพลิงแพงเกินจริงนะครับเสียหายเนี่ยก็คือเป็นการละเมิดต่อตัวกทม.ทำละเมิดต่อกทม.กทม.เสียหายทีนี้เวลาละเมิดกันเนี่ยนะครับมันมีกฎหมายเฉพาะของพวกเจ้าหน้าที่เราเรียกว่าพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ปี39นะครับปกติเนี่ยสมมติถ้าเป็นบริษัทเอกชนพี่ชูวัฒน์ละเมิดผมเป็นเจ้าของบริษัทตัวแทนเป็นนิติบุคคลผมก็ไปเรียกกับพี่ชูวัฒน์ครับนะฮะผมอาจจะจ่ายให้บุคคลภายนอกไปก่อนแล้วผมก็ไปเรียกพี่ชูวัฒน์คนกระทำละเมิดหรือพี่ชูวัฒน์ก็ละเมิดผมก็เรียกพี่ชูวัฒน์เลยถูกไหมแต่พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดเจ้าหน้าที่39เนี่ยออกมาเพื่อจะช่วยพวกเจ้าหน้าที่พวกข้าราชการพวกเจ้าหน้าที่พวกฝ่ายบริหารมากขึ้นโดยคุณจะถูกรับผิดนะครับเฉพาะกรณีที่1จงใจสองประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงครับดังนั้นถ้าแค่ประมาทเลินเล่อธรรมดาไม่โดนครับสมมุติกรณีเนี้ยศาลพิพากษาว่าคุณสมัครประมาทเลินเล่อธรรมดานะครับทำให้กทม.เสียหายความเสียหายก็ตกเป็นพับแก่กทม.ไปคุณสมัครไม่ต้องลงมารับผิดแต่ถ้าศาลมองว่าคุณสมัครจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงอันนี้คุณสมัครต้องจ่ายค่าเสียหายครับถึงกระนั้นก็ตามจ่ายค่าเสียหายสมมติเสียหายเป็น 2,000 ล้านศาลก็ยังมีดุลพินิจลดค่าเสียหายลงได้เช่นบอกหน่วยงานก็มีส่วนผิดพิจารณาความสภาพความเสียหายและแรงเพียงพอไม่อะไรต่างๆก็ลดลงมาลองมาดูคดีนี้นะครับเมื่อวานทั้งหมด4คดีคนที่รอดตัวไปก็คือคุณอภิรักษ์คุณวัฒนาเมืองคุณวัฒนาเมืองสุขคุณวัฒนาเมืองสุขในศาลให้เหตุผลว่าคุณวัฒนาไม่เกี่ยวอะไรเลยแม้จะมีการคุณวัฒนาเป็นกระทรวงพาณิชย์เอาเรื่องไก่ไปแลกเป็นบาร์เตอร์เทรดแลกกันเนี่ยนะครับเขาบอกว่าไม่มีปัญหาเพราะเป็นมติครม.ตอนนั้นว่าต้องการกำจัดปัญหาเรื่องหวัดนกนะครับเนื่องคุณวัฒนาไม่ได้เหมือนกับอยากจะทำดีลนี้มากอ่ะแต่ว่าที่ผ่านมันเป็นบาร์เทอร์ซิสเต็มจากกรณีมติครม.นะคุณวัฒนาไม่ผิดคุณอภิรักษ์รอดตัวไปเพราะศาลดูข้อเท็จจริงตรงที่ว่าคุณอภิรักษ์พยายามปกป้องผลประโยชน์ของกทม.แล้วครับหลังจากมีข่าวว่าการซื้อขายบกพร่องก็เลยดึงไม่ยอมเปิด LC ครับผ่านไปเจรจาอยู่นะครับแสดงว่าคุณอภิรักษ์ก็มีความระมัดระวังเรื่องนี้อยู่พอสมควรก็รอดไป2คนที่โดนนะฮะคือคุณสมัครคุณประชาคุณสมัครในศาลให้เหตุผลว่าการลงนามเนี่ยนะครับเป็นการเร่งรีบเพื่อให้มีการดําเนินการตามสัญญาระหว่างที่นายสมัครยังดํารงตําแหน่งผู้ว่าแม้จะอ้างเหตุว่าความจําเป็นของโครงการเรื่องความจําเป็นที่กทม.จําเป็นต้องใช้โครงการเนี่ยต้องใช้รถดับเพลิงเรือดับเพลิงนะครับแต่ไม่ยอมพิจารณาอย่างรอบคอบตามขั้นตอนที่คณะรัฐมนตรีมีมติเอาไว้คือครม.เคยทํามติครม.ว่าหน่วยงานไหนไปทำสัญญาลักษณะรัฐต่อรัฐจะต้องมีระเบียบขั้นตอนอย่างไรนะฮะแล้วก็ซึ่งโดยสภาพของเรื่องคุณสมัครเป็นผู้ว่ากทม.คุณต้องรู้เรื่องนี้ดีครับดังนั้นจากข้อเท็จจริงเนี่ยศาลก็นำไปสู่ข้อสรุปว่าคุณสมัครจงใจหรือประมาทเลื่อยอย่างร้ายแรงครับนะฮะทีนี้ทำไมถึงลงไปที่ทายาทล่ะถึงลงไปที่ทายาทเพราะว่าคุณสมัครมีมรดกครับถูกไหมฮะแล้วทายาทเป็นคนรับมรดกพูดง่ายคือเงินก้อนนี้มันเป็นของคุณสมัครถ้าคุณสมัครไม่ตายเวลาเขาจะไม่เรียกค่าเสียเขาก็จะเอาทรัพย์สินก้อนนี้ไปจ่ายแต่เนื่องมาทรัพย์สินก้อนนี้มันเป็นมรดกโอนไปให้กับค
ุณหญิงสุรัตน์ภรรยาและลูกสาว2คนแปลว่าคุณสมัครจะไม่ได้ทรัพย์สินนั้นมาจากรัฐก็ตามก็คืออันนี้เป็นการเรียกค่าเสียหายเรียกค่าเสียหายก็คือคุณสมัครทําให้ครับพูดง่ายอย่างเช่นคุณสมัครในคดีนี้เขาบอกคุณสมัครทําให้กทม.เสียหายเสียหายตรงไหนครับเสียหายตรงที่ซื้อเรือแพงเกินจริงนะฮะหน่วยงานเสียหายหน่วยงานก็จะมาเรียกกับคนทําละเมิดคือคุณสมัครครับนะคนก็สงสัยว่าโอ้โหมันไม่ยุติธรรมว่าทำไมมาเอากับคุณหญิงสุรัตน์ภรรยาและลูกๆคือเขาไม่ได้เอาจากเงินอื่นๆแต่เขาเอาก้อนมรดกที่คุณสมัครให้ทายาทไปอ่ะพูดง่ายคือถ้าคุณสมัครวันนี้มีชีวิตอยู่ก็จะถูกเรียกค่าสินหมายทดแทนจากเงินก้อนนี้อยู่ดีกลับเป็นเงินก้อนนี้มันถูกโอนไปให้คุณหญิงสุรัตน์และลูกสาว2คนเรียบร้อยแล้วครับนะคือไม่ได้แปลว่าคุณสมัครไปโกงมาเอาเงินนั้นเป็นของรัฐแล้วรัฐยึดไปไม่ใช่นี่คือคุณสมัครเข้าเนื้อด้วยคือไปเป็นผู้ว่ากทม.และผิดพลาดคือไปทำให้หน่วยงานเสียหายนะคือละเมิดนะครับแต่ส่วนคดีอาญาเนี่ยคดีคุณสมัครยกไปเพราะคุณสมัครเสียชีวิตไปก่อนส่วนกรณีคุณประชามารีนนท์เนี่ยศาลอ้างไปถึงคำพิพากษาศาลฎีกาในคดีอาญาว่าคุณประชาโดนอันนั้นแล้วเนี่ยนะครับมันก็เห็นชัดเจนว่าคุณประชาต้องมีส่วนจงใจหรือประมาทเลื่อยๆอย่างร้ายแรงทำให้หน่วยงานเสียหายทีนี้ผมยังงงอีกเรื่องนึงฮะขออนุญาตอาจารย์วิโรจน์คือทำไมเรื่องนี้ไปอยู่ที่ศาลปกครองกลางทำไมละเมิดมันไม่เป็นเรื่องแพงคือละเมิดมี2ขาตอนนี้คือถ้าเอกชนละเมิดกันเองเนี่ยมันไปศาลยุติธรรมครับแต่ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐไปละเมิดคนภายนอกหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเมิดหน่วยงานตัวเองเนี่ยและเป็นการใช้อำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานของตัวเองเนี่ยนะครับมาศาลปกครองครับนี่ก็แปลว่าข้อต่อสู้ที่คุณหญิงสุรัตน์จะพยายามสู้นี่ก็ยากครับผมว่ายากครับคือมันต้องสู้โดยเนื้อคดีว่าตัวเองว่าคุณสมัครไม่ได้ประมาทร้ายแรงครับต้องอธิบายให้ได้ว่าคุณสมัครไม่ได้ประมาทร้ายแรงดังนั้นการจะวิจารณ์คำพิพากษาคดีเนี่ยผมว่าโครงสร้างของคดีมันมาถูกหมดตั้งลำมาเข้าเขตอำนาจหมดแต่ว่ามันต้องไปดูเนื้อคดีว่าตกลงแล้วแฟกต์ที่มีทั้งหมดเนี่ยคุณสมัครประมาทเลื่อร้ายแรงจริงหรือไม่ทำให้หน่วยงานเสียหายจริงหรือไม่ครับนะกรณีเนี่ยนะครับจริงๆมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าคนสนใจว่าเป็นคุณสมัครแล้วก็เป็นมันไปเอากับทายาทจากกองมรดกก็เลยฮือฮากันแต่ที่น่าสนใจไปกว่านั้นมันมีนักการเมืองระดับสูงมีผู้บริหารระดับสูงหลายคนโดนคดีแบบนี้เยอะนะครับเวลาหน่วยงานตัวเองเสียหายก็มาเรียกไม่ต้องใกล้ไกลนะครับท่านเกษมวัฒนชัยเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันเป็นองคมนตรีก็เคยโดนคดีแบบนี้ตอนคั้นท่านเป็นปลัดทบวงมหาวิทยาลัยครับนะท่านก็เคยโดนคดีแบบนี้นะครับศาลชั้นต้นลงเรียกค่าเสียหายเหมือนกันเพราะว่าทบวงมหาวิทยาลัยเสียหายไปถือว่าตัวผู้บังคับบัญชาเนี่ยทำให้ทบวงเสียหายทบวงก็ไปฟ้องเอากับตัวผู้บังคับบัญชาคือตัวปลัดแล้วก็ต่อมาศาลปกครองสูงยกนะทีนี้คือนักการเมือง กับข้าราชการประจำเนี่ยก็โดนเรื่องนี้ได้เท่ากันได้เท่ากันได้เท่ากันเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนี่โดนได้เท่ากันนะโอ้โหต้นทุนสูงเหมือนกันนะฮะครับเยอะครับผมบอกระบบมันมีของมันอยู่แล้วเต็มไปหมดนะครับทั้งคดีอาญาคดีแพ่งและยังมีถอดถอนออกจากตำแหน่งยังมีสารรัฐธรรมนูญยังมีอะไรอีกนะครับกลับมาช่วงหน้าครับมีเรื่องของเซตท็อปบ็อกของกสทช.แล้วก็มีเรื่องเศรษฐกิจในภาพรวมด้วยครับพิธีคุณดูไม่สดชื่นเลยแบบนี้มันไม่เวิร์กหรอกเรดดี้พลัสใหม่ได้ทั้งความสดชื่นใยอาหารและคลอโรฟิลล์เรดดี้พลัสอาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนโรคกระเพาะอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดเกินแอนเดอร์ซินเยลบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและโรคกระเพาะอาหาร2สรรพคุณในขวดเดียวแอนเดอร์ซินเยลบริการและดูแลทุกท่านปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชน I've got something to say. Technology isn't all that interesting if it can make your life easier in the future. But guess what? The future is now. พบกับสู้ชิงจิตสุภาชินได้ในรายการ Talking Thailand ค่ะTalking Thailand ร่วมมองประเทศไทยในมุมมองที่แตกต่างระดับโลก Thailand from the inside out and outside in
ทุกวันเสาร์เวลา 23:00 นถึง 24:00 นทาง Voice TV Because I'm happy การได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักคือของขวัญที่ทำให้เรามีความสุขที่สุดในชีวิต Smart Voice Voice TV 21เมื่อวานนี้นะครับเลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคแถลงข่าวเรื่องแจกคูปองเซ็ตท็อปบ็อกใครได้ใครเสียติดกันบ้างหรือยังฮะยังฮะผมดูตามทรูตามทรูกล่องอยู่แล้วใช้เคเบิลใช้จานดาวเทียมส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นนะยังไม่ค่อยมีใครซื้อทีวีหรือว่าซื้อเซ็ตท็อปบ็อกติดหมดสิ้นปีต้องลองประเมินครับว่ายอดขายดิจิทัลทีวีมันขึ้นไหมถ้ามันขึ้นแสดงว่าดิจิทัลทีวีนี่มันกลายเป็นฟรีทีวีได้จริงๆครับต้องดูมิถุนาฮะเพราะว่าตัวเซตท็อปบ็อกซ์เนี่ยคูปองเนี่ยเขาจะแจกเดือนมิถุนาแล้วเขาตั้งราคาไว้ประมาณ 1,000 บาทนะครับซึ่งมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเนี่ยบอกว่ากล่องเนี่ยมันในราคาท้องตลาดต่อมันมีตั้งแต่690บาทคือสูงขึ้นมาประมาณ690บาทซึ่งทำไมถึงไปตั้งคูปอง 1,000 ครับแล้วก็จริงๆตั้ง400ถึง500บาทรวมเสาอากาศก็เป็นราคาที่มีกำไรแล้วคือเขาบอกว่ากสทช.เนี่ยเคยมีการประชุมกันไปแล้วรอบหนึ่งมีการเคาะตัวเลขออกมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ690บาทครับนะฮะเสร็จแล้วก็เหมือนไม่ผ่านนะครับแล้วก็มีการทำตัวเลขขึ้นมาใหม่เนี่ยอยู่ที่ 1,000 บาทนะฮะทีนี้พอเขากลับเข้าไปสำรวจตลาดเนี่ยนะฮะเขาไปพบว่าก่อนที่จะมีมติเนี่ยมีกล่องขายอยู่ที่ราคาประมาณ600กว่าบาทแต่พอเมื่อมีการเคาะมติออกมาที่ราคาว่าจะแจกคูปองที่ 1,000 บาทเนี่ยกลายเป็นกล่อง600กว่าบาทที่หายไปตลาดหมดเลยนะฮะนั่นคือประเด็นที่แจกคูปองแจกคูปองเนี่ยสมมติใครก็ไปเอาได้ครับหรือว่าต้องแสดงจะแจกต้องมีบัตรประชาชนฮะได้ครัวเรือนละ1กล่อง1ใบ 1,000 บาทก็ไปซื้อได้เลยหรือไม่ก็ไปลดทีนี้ในประเด็นของคุณสารีเนี่ยนะครับเขาพยายามที่จะอธิบายว่าเขาได้ไปดูไปสำรวจตลาดนะครับโดยเฉพาะกล่องไอ้ตัวดิจิตอลเนี่ยซึ่งสามารถที่จะรับได้และไม่ใช่กล่องธรรมดานะฮะก็ไปดูราคาทั้งในอังกฤษแล้วก็ทั้งในอเมริกาแล้วพบว่าราคาเนี่ยที่ขายกันอยู่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 13-16 เหรียญ13เหรียญนี่ไม่มีกล่อง16เหรียญเนี่ยโทษไม่มีเสา16เหรียญเนี่ยมีเสานะครับพูดง่ายก็คือในตัวมันเองใช้ได้หมดเรื่องกริดเนี่ยอยู่ที่กล่องละประมาณ500กว่าบาทนะครับอันนี้เป็นระบบแบบต่อเชื่อมอินเทอร์เน็ตทำนู่นทำนี่ได้หลากหลายสารพัดเขาก็มีความรู้สึกว่าถ้ากสทช.ต้องการที่จะรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ของเงินกองทุนตัวนี้นะครับก็ควรที่จะต้องไปติดต่อนะครับหรือว่าไปหาอุปกรณ์ที่มีขายอยู่ในตลาดที่มันเป็นแบบมีทั่วไปเนี่ยนะครับเพื่อที่จะเอามาแล้วก็ให้ประโยชน์แก่ประชาชนนะฮะมากกว่าที่จะเขาก็เหมือนมีการชี้ว่าเอ๊ะมันเป็นลักษณะของการหัวช่วยเหลือผู้ประกอบการหรือเปล่าถ้ากสช.แจกกล่องเองไม่ดีกว่าครับก็ซื้อเหมามาถูกๆใช่ไหมแล้วก็มาแจกกล่องแต่ทีนี้มันก็อาจจะมีปัญหาในลักษณะที่ว่าแล้วผู้ประกอบการเอกชนก็จะเสียมันก็มีความเขาบอกเขาเป็นองค์กรกำกับดูแลเขาไม่ได้เป็นคนคือตอนนี้เนี่ยมันมีกล่องแบบดูดิจิตอลได้แล้วก็รับช่องแกรมมี่ได้รับดาวเทียมแกรมมี่ได้รับดาวเทียม RS ได้รับดาวเทียม2ได้มันจะมีกล่องประเภทนั้นอยู่ทีนี้ 1,000 บาทเนี่ยมันก็เลยถูกมองว่าเอื้อเพื่อกล่องเหล่านี้ด้วยแทนที่จะเป็นกล่องดิจิตอลอย่างเดียวใช่ไหมแล้วก็กล่องดิจิตอลอย่างเดียวที่มันออกมาเนี่ยก็เป็นกล่องที่ดูได้แค่36ช่องทั้งที่ในแผนของแผนแม่บทของกสช.มัน48ช่องรวมทีวีชุมชนด้วยซึ่งยังไม่ออกโอเคแม้มันจะอีก2ปีก็ออกก็ตามแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันมีแค่มันดูได้แค่36ช่องวันข้างหน้านี้ไม่หวังว่าไม่ต้องเปลี่ยนกล่องอีกแล้วนะครับมันต้องซื้อเพิ่มฮะถ้ามีทีวีชุมชนสมมติว่ากทม.ทำอีก12ช่องที่เหลือหรือว่าชุมชนพระประแดงทำ12ช่องที่เหลือก็ต้องไปเปลี่ยนกล่องสมมติมีการประมูลช่องกันเพิ่มอีกก็ต้องซื้อกล่องใหม่อีกเรื่อยๆครับครับมันจะเป็นลักษณะนั้นตอนนี้คือว่าคุณได้คูปอง 1,000 บาทคุณจะไปซื้อกล่องอะไรกล่องดูดิจิตอลอย่างเดียวหรือจะไปซื้อกล่องแกมมี่ซึ่งก็ถูกมองว่ามันเอื้อใครกันแน่คุณสารีบอกมีปัญหาอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือมันมีเขาเรียกว่าระเบียบของตัวกสทช.เองที่บอกว่าการใช้เงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือเนี่ยในกรณีของการซื้อเซ็ตท็อปบ็อกซ์เนี่ยมันไม่ควรจะเงินไม่ควรจะเกินนะครับเงินเขาเรียกว่าราคาขั้นต้นในการประมูลทีวีดิจิตอลซึ่งอยู่ที่ประมาณ 15,190 ล้านบาทแต่รอบนี้การที่ประกาศออกมาว่าจะให้คูปองแก่22ล้านครัวเรือนในราคา 1,000 บาทเนี่ยมันก็ทำให้งบประมาณมันบานขึ้นไปเป็น 20,000 กว่าล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าทำผิดกฎระเบียบของตัวเองนะครับที่ได้วางกรอบเอาไว้ตั้งแต่ต้นด้วยนะฮะส่วนกสทช.นะฮะบอกวางมาแล้วนะฮะว่าในส่วนการรับแลกเบื้องต้นนะจะต้องใช้คูปองควบคู่กับบัตรประชาชน
เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์นะฮะโดยทางร้านค้าเนี่ยจะติดตั้งซอฟต์แวร์ที่เชื่อมกับฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็หากมีข้อมูลตรงกันก็จะสามารถรับแลกได้ทันทีโดยแลกอุปกรณ์เนี่ยจะสามารถแลกได้4ทางนะคือ1ใช้คูปองเป็นส่วนลดซื้อโทรทัศน์ที่รับสัญญาณทีวีดิจิตอลได้โดยตรงซึ่งตอนนี้เริ่มออกมามากแล้วนะครับ2ดูดีๆนะฮะมันมีแบบบิวอินก็ไม่บิวอินนะฮะบางทีเขาใช้ให้ทีวีและพร้อมกล่องแต่มันมีแบบกล่องทีวีที่มีสัญญาณอยู่ในตัวเลยนะครับ2ก็คือใช้คูปองแลกกล่องรับสัญญาณทีวีภาคพื้นนะครับพร้อมเสาอากาศแล้วก็ซึ่งมีแบบ2แบบนะครับคือแบบ T2 กับแบบ S2 และ4คือใช้คูปองแลกกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลแบบ DVB-C นะก็ผมเข้าใจว่ามีความต่างกันระหว่าง TS แล้วก็ C ครับเรื่องของการรับสัญญาณไม่เคยเจอนะฮะในกรณีที่บางประเทศที่เขาสวิตช์ไปสู่ความเป็นดิจิตอลแล้วมีการไปซับซิไดซ์กล่องแบบนี้ผมยังไม่เห็นนะครับนะฮะเขาก็มีความรู้สึกว่าในเมื่อมันมีเวลาอยู่นะครับ 3-5 ปีกว่าไอ้ตัวโทรทัศน์ในระบบเดิมจะหยุดให้บริการเนี่ยนะครับมันก็สมควรแก่เวลาที่ประชาชนมีความอาจจะใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ปัจจุบันดูของเดิมแล้วก็ถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนก็ไปซื้อใหม่แต่พวกของประเทศทำปัญหามันจะสลับซับซ้อนมากกว่าเดิมเพราะว่าธุรกิจโทรทัศน์เนี่ยมันก้าวกระโดดขึ้นเป็นดิจิตอลทีวีเลยอย่างตอนผมอยู่ที่ฝรั่งเศสเนี่ยแทบจะทุกบ้านมันมีกล่องอยู่แล้วซึ่งกล่องนี้มันเป็นทั้งโทรศัพท์บ้านอินเทอร์เน็ตโทรทัศน์รวมอยู่ในนั้นหมดทุกคนติดหมดอ่ะเพราะคุณอยากมีอินเทอร์เน็ตคุณต้องมีกล่องเนี่ยแล้วทุกบ้านมีหมดมันเลยเข้าสู่ดิจิตอลทีวีเร็วง่ายคือบ้านเรามันมาแข่งกันตอนที่ดาวเทียมมันให้เสรีใช่ไหมก็แข่งกันทิงเป็นเจ้าของเครือข่ายแกรมมี่แพลตฟอร์มของ RS เลย2เนี่ยมันก็เลยมีหลายกล่องก็เลยเป็นปัญหาแล้วก็ทำให้ทีวีดิจิตอลที่เป็นฟรีทีวีเนี่ยยังไม่เกิดไอ้ที่ไม่เกิดเนี่ยเพราะว่า1คนอาจจะรอคูปองว่ามิถุนายนนี้พอแจกคูปองแล้วก็ถึงจะไปเริ่มซื้อแต่มีประเด็นอย่างนี้นะพี่ชูวัฒน์คือทางไอ้สมาคมเนี่ยเขาไปตรวจอีกเขาบอกว่าตั้งแต่มีการออกดิจิตอลตั้งแต่ต้นเดือนเมษาเนี่ยเขาไปสำรวจตลาดบอกว่ามีการขายกล่องไปแล้วเป็นจำนวนเงินกว่า 7,000 กว่าล้านบาทเพราะฉะนั้นก็คือมีคนซื้อไปเยอะแล้วพอสมควรรอไม่ไหวและเขาก็บอกว่าอันนี้ไม่เหมาะสมเลยเพราะว่าจริงๆแล้วคูปองมันต้องออกก่อนเพราะคนบางคนไม่รู้ว่าทดลองออกอากาศมีอะไรอย่างนี้ฮะควรจะต้องออกก่อนนะครับแล้วก็ให้ประชาชนได้มีโอกาสได้ดูแต่เขากลัวว่าออกมาแล้วไม่มีสัญญาเนี่ยคนอาจจะไม่ฮือฮาแต่พอถ้าเกิดมีสัญญาณไปก่อนแล้วค่อยซื้อกล่องแล้วปุ๊บติดปุ๊บเห็นเลยเนี่ยมันอาจจะมีผลมากกว่าแต่เอาข้อจริงคนคงไม่ได้ดูอย่างผมติดกล่อง True ด้วยสภาพบังคับของคอนโดเนี่ยนะฮะที่มันจะต้องดูได้เท่านี้ผมก็คงไม่เอาไปแลกคือลูกค้าเก่าลูกค้าในตลาดของเคเบิลทีวีของกล่องต่างๆของจานดาวเทียมต่างๆที่มีอยู่แล้วเนี่ยเขาก็คงอยู่แบบเดิมครับก็คงไม่เปลี่ยนใช่คือดูผ่านเครือข่าย PSI มันก็มีช่องดาวเทียมอื่นๆด้วยแต่ว่าจริงๆความคมชัดแตกต่างกันแตกต่างกันอยู่นะถ้าเป็นทีวีดิจิตอลจริงๆจากกล่องเนี่ยจะชัดมากนี่ผมเลยยังไม่เคยเห็นกับตาทุกวันนี้ดูของที่บ้านเป็นกล่องเนี่ยนะครับช่องที่เป็นดิจิตอลทีวีเนี่ยสัญญาณยังเป็นลักษณะแบบเดิมอยู่เลยยังไม่ใช่เป็น HD หรือ SD ครับดูไม่แตกต่างจากเดิมครับแม้จะมีผมได้เห็นช่องใหม่ๆแล้วแต่ก็ยังรู้สึกสัญญาณยังไม่แตกต่างจากเดิมนะครับนี่ก็ยังเป็นความคืบหน้าที่ต้องดูกันต่อไปครับเพราะว่านี้มันครอบคลุมทุกครัวเรือนนะฮะ 1,000 บาทนี้นะครับก็เป็นเรื่องใหญ่อยู่พอสมควรเรื่องเศรษฐกิจครับอาจารย์วิโรจน์ครับผมก็ธนาคารกสิกรไทยนะฮะคาดว่าปี57เนี่ยจะมีจำนวนผู้ว่างงานเฉลี่ยเนี่ยถึง 3.2 แสนคนนะฮะคือเขามีการวิเคราะห์นะครับว่าถ้าการเมืองยังคงเป็นปัญหานะครับแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจมันเกิดการชะลอตัวใน6เดือนข้างหน้าเนี่ยคาดว่าจะมีคนตกงานเนี่ยกว่า 3.2 แสนคนถึง 5 แสนคนได้เพราะว่ามันเริ่มมีสัญญาณที่ทำให้เห็นคือ 1. โรงงานอุตสาหกรรมไม่จ้างงานเพิ่ม 2. ไม่จ้าง OT นะครับ 3. เริ่มที่จะปิดกิจการไปก็มีนะครับในกรณีของ SME นะครับแล้วเขาก็บอกว่าผลกระทบเนี่ยมันก็จะเยอะมากมากเลยนี่คือการเมืองกระทบกับคนธรรมดาทั่วๆไประดับกลางระดับล่างก่อนนะครับแต่ว่าอัตราการว่างงานของไทยในปี57นะฮะแม้ว่าจะมีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นเพิ่มนะฮะแต่ว่าก็ยังเป็นระดับที่ถือว่าต่ำมากนะครับคือ 0.8% เท่านั้นนะครับสเปนนี่26นะฮะครับสเปนนี่เขาเป็นอย่างนี้มานานแล้วหนักใจที่สุดในยุโรปแล้วตอนนี้ครับเรื่องอัตราของไทยนี่ยังไม่ถึง 1% ฮะ 0.8 นะครับแล้วก็ปัญหาน่ากังวลในระยะกลางไม่ใช่ระยะสั้นนะระยะสั้นมีคนตกงานเพิ่มขึ้นแต่ว่าในกรณีของระยะกลางเป็นเรื่องความตึงตัวมันเป็นรัฐสวัสดิการคนที่ตกงานเนี่ยเขายังได้รับสวัสดิการที่เขาสามารถดำรงชีวิตไปได้แต่บ้านเราเนี่ย
ไอ้ที่ทำงานอยู่แล้วรายได้มันก็ไม่เพียงพอต่อไอ้รายจ่ายนะครับของการเปลี่ยนแปลงครับโดยเฉพาะต้องเป็นห่วงนักศึกษาที่กำลังจบใหม่มาเนี่ยในกลางปีพวกนี้ถ้าเขาไม่สามารถที่จะเข้าตลาดสล็อตเข้าตลาดแรงงานได้นะครับเป็นระยะเวลาสัก1ปี2ปีในขณะที่มันมีคนรุ่นใหม่ๆจบอยู่เรื่อยๆเนี่ยเขาจะกลายเป็นปัญหาสำคัญของระบบเศรษฐกิจในขณะที่ชนชั้นคนต่างจังหวัดหรือคนที่ต่างจังหวัดเข้ามาอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเขาประกอบอาชีพพูดง่ายคือเงื่อนไขการประกอบอาชีพของเขาน้อยกว่าขอให้มีโอกาสการทำมาหากินเนี่ยเขาทำได้หมดแต่พวกนักศึกษาที่ออกจากรั้วมหาวิทยาลัยนี่นะครับคนเหล่านี้เงื่อนไขการงานคือก็คือต้องเข้าสู่ตลาดแรงงานครับมันจะยากขึ้นยากขึ้นถ้าอุตสาหกรรมมันปิดกิจการมันอะไรไปเยอะขึ้นครับคือผมคิดว่าเนี่ยกระทบกับพวกนักศึกษารุ่นต่อๆไปเนี่ยจะมากขึ้นเรื่อยๆต้องนั่งตามดูต่อฮะแต่ว่าโดยรวมก็ยังที่บอกนะคือแรงงานยังตึงตัวฮะคือยังขาดแรงงานระดับกลางระดับล่างอยู่เยอะในสังคมไทยในประเทศไทยนะครับซึ่งจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจอยู่ในระยะยาวอยู่ด้วยนะครับนี่ก็คือเว็บแอปไทยแลนด์นะครับวันนี้อาจารย์ปิยบุตรอาจารย์วิโรจน์ทีมงานและก็ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ